ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีเกษพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้มีศรัทธามีความตั้งใจมีเจตนามีโครงการเข้าพรรษาเพราะว่าพาทำบุญตามวัดต่างๆที่เป็นผู้บริหารคณะสงฆ์จึงเป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธของเราด้วยเรียกว่าเดือน9เป็นวันเข้าประดับดินที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้หัวระลึกถึงปรารภถึงบรรพบุรุษที่ละจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในปรโลกในปรโลกไม่มีการประกอบอาชีพไม่มีการทำไรไถนาไม่มีการค้าขายอาศัยบุญกุศลส่วนหนึ่งที่ทำไว้อีกส่วนหนึ่งก็อาศัยลูกหลานทำบุญหาทำบุญให้บุญเข้าประดับดินปีหนึ่งครั้งหนึ่งในการถ้าเลยปีนี้ไปแล้วก็อีกปีหน้าเหมือนกับบุญกฐินกฐินก็มีแค่ครั้งเดียวผ่านไปแล้วก็แล้วไปต้องรออีกปีหน้าในช่วงนี้ตามตำนานก็ว่ายมพบาลที่ญาติธรรมญาติพี่น้องที่ไปได้รับความลำบากยมบาลให้โอกาสปล่อยมาให้มารับส่วนบุญกุศลจากลูกหลานดังนั้นบุญเข้าประดับดินจะมีการทำอยู่ทุกวัดทุกที่ทุกแห่งในช่วงเดือน9วันนี้ที่ว่าเป็นวันสำคัญและการทำบุญเข้าประดับดินนั้นถ้าเป็นยกเป็นธรรมาธิฐานก็หมายความว่าร่างกายของเรานั้นเป็นดินหาธรรมะมาประดับให้สวยงามภายนอกภายในบางท่านเข้าใจว่าร่างกายของเราเป็นดินหาเครื่องประดับบางทีแก้วแหวนเงินสร้อยคอทองคำอันนี้เป็นเครื่องประดับภายนอกบางทีเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ส่วนประดับภายในนั้นก็คือบุญคือกุศลเราประดับด้วย3อย่างคือ1ปุญญาภิสังขารสังขารก็คือบุญบุญคือกุศลที่เราจะทำประดับให้มีให้เกิดให้มีในตัวในตนของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีเกษพอนึกถึงในส่วนที่ว่าหลักธรรม4ประการคือ1ที่ว่าคนเราบางคนทำบุญหรือว่าบางคนทำบุญแต่ไม่ชักชวนคนอื่นหรือบางคนชักชวนคนอื่นตนเองไม่ทำบุญประเภทที่3ตนเองทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นด้วยและประเภทที่4ตนเองไม่ทำบุญและก็ไม่ชักชวนคนอื่นบุคคล4ประเภทนี้อย่างประเภทที่1ตนเองทำบุญแต่ไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เกิดพบไหนชาติไหนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติแต่หาบริวารไม่ได้ไม่มีบริวารประการที่2ชักชวนคนอื่นทำบุญแต่ตนเองไม่ทำบุญประเภทที่สองนี้เกิดพบไหนชาติไหนนั้นจะเป็นคนมีบริวารมากแต่เขาเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติเหมือนกับคนอื่นเขาแต่บริวารเยอะแยะไปนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามตนเองทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นด้วยจากท่านผู้ว่าหรือว่าโครงการเข้าพรรษาผู้ว่าพาทำบุญ
นอกจากท่านผู้ว่าจะทำบุญเป็นส่วนตัวแล้วชักชวนหัวหน้าส่วนราชการญาติโยมชาวบ้านไปแสวงบุญไปทำบุญตามวัดต่างๆนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งทรัพย์สมบัติได้ทั้งบริวารสมบัติประการที่สองทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นด้วยแล้วประเภทที่สี่ตนเองไม่ทำบุญแล้วทำไมชักชวนคนอื่นอย่างนี้เราพอจะเห็นอยู่ทั่วไปเป็นคนยากจนเป็นคนลำบากนอกจากลำบากแล้วยากจนแล้วไม่มีบริวารเพราะเราไม่ได้ชักชวนไม่ได้ทำบุญไว้อันปุญญาภิสังขารสังขารก็คือบุญเราควรแสวงหามีโอกาสมีเวลาอย่างท่านผู้ว่าได้นำพาส่วนราชการมาทำบุญเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพิ่มบุญบารมีเพิ่มคุณงามความดีโดยเฉพาะเพิ่มกำลังใจขอข้าราชการหาโอกาสไปทำบุญยากถือโอกาสในเทศกาลพรรษาท่านผู้ว่าจะมีโครงการพอพรรษาผู้ว่าไปทำบุญพาไปทำบุญนี่ประการแรกปุญญาภิสังขารประการที่สองอปุญญาภิสังขารสังขารก็คือบาปคืออกุศลการทำคุณความชั่วต่างๆอันนี้เราจะเห็นคนที่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเขาก็ไปเกิดเหมือนกันไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำนี่เราอปุญญาภิสังขารประการที่สามอาเนชาภิสังขารก็หมายถึงว่าฌานหรือว่าคนที่ได้สมาธิบำเพ็ญเพียรได้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพอย่างนี้เป็นต้นเหตุนั้นวันนี้ที่ว่าทุกท่านมาด้วยความตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ไหว้พระรับศีลสมาทานการไหว้พระนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระรัตนตรัยแก้วสามประการใครมีแก้วสามประการอยู่ที่ใจแล้วคนนั้นเป็นคนประเสริฐไหว้พระสมาทานศีลศีล5โดยเฉพาะวินัยของคฤหัสถ์ญาติโยมก็คือศีล5ศีล5เป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์อย่างข้อที่1ป้องกันชีวิตข้อที่2ป้องกันทรัพย์สินข้อที่3ป้องกันครอบครัวข้อที่4ป้องกันสังคมและข้อที่5ป้องกันสุขภาพโยมมีภาระหน้าที่จะไปทำบุญที่วัดทุกวันพระก็ไม่ได้จะไปจำศีลที่วัดทุกวันพระก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องดูแลครอบครัวทำหน้าที่การงานดูแลการงานเหตุนั้นเรายึดมั่นก็คือศีลห้าอย่างที่จะมาในพูดข้อที่หนึ่งป้องกันชีวิตทุกคนรักชีวิตข้อที่สองป้องกันทรัพย์สินทรัพย์สมบัติใครก็หวงแหนข้อที่3ป้องกันครอบครัวโดยเฉพาะศีลข้อที่3ถ้ามีศีลข้อที่3แล้วครอบครัวจะอบอุ่นอบอุ่นมากแต่ถ้าหากผิดศีลหรือบางครั้งบางคราวเราไปทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกมันก็เป็นบาปจริงอยู่เราจะภูมิใจดีใจว่าเราเก่งเราไปแย่งเอาสามีเขามาได้แย่งภรรยาเขามาได้แต่ความสุขนั้นประเดียวเดียวแต่ความทุกข์นั้นมันมีมากทุกข์ในชาตินี้และทุกข์ในชาติหน้าด้วยนี่ประการที่3ป้องกันครอบครัวประการที่4ป้องกันสังคมในการโกหกหลอกลวงและประการที่5ป้องกันสุขภาพร่างกายเราได้มาเพราะบุญเพราะกุศลบุญเก่าที่เราทำไว้เรามีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บหรือมีก็มีน้อยมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งที่สูงก็เพราะบุญเก่าฉะนั้นอย่าประมาทถ้าเราหลงเข้าไปแล้วอย่างที่กล่าวว่าคนที่มัวเมาในการดื่มหรือบางท่านบางคนในเทศกาลพรรษาก็อธิษฐานพรรษาจะไม่ดื่มของมึนเมาไม่เสพติดอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราตั้งใจในเทศกาลเข้าพรรษาอธิษฐานจิตเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุพงศ์สุขสมนิต
ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านรองว่าราชการศรีสะเกษท่านอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทุกคนท่านมีความตั้งใจมีเจตนาได้มาแสวงบุญสมทนถือว่าทุกท่านมาทำบุญถูกที่มาทำความดีถูกบุคคลมาทำกุศลถูกทางแล้วในเทศกาลพรรษาก็ขออนุโมทนาขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญและทุกท่านปรารถนาสิ่งประการใดถ้าสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่านในที่อุทานในการทุกเมื่อเทอญ